ถึงว่าคือการมาเล่นลีลาการมาเต้นลีลาเนี่ยทำให้บุคลิกภาพมันดูสวยงามขึ้นมาแต่มิงเชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะชอบพาลูกมาเรียนบัลเล่หรือลีลาหรืออะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะแต่ก็สุดแท้แต่ว่าน้องเขาจะไปทางไหนความสามารถเขาจะเป็นไปมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองใช่ไหมคะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมด้วยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับทำยังไงถึงจะมีเวลามาซ้อมได้แล้วก็รักษาการเรียนได้อย่างนี้นะครับทางนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจัดเวลายังไงกับคู่เต้นเราค่ะค่อนข้างสำคัญในเรื่องระหว่างคู่เต้นค่ะเรื่องเรียนเราก็ต้องมาเช็คกันว่าเวลาเรียนเราตรงกันไหมคือหลังจากเลิกเรียนเท่านั้นที่เราจะซ้อมหรือว่าซ้อมเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าว่างจริงๆคือซ้อมเลยค่ะอย่างเช่นอย่างตัวเบสเนี่ยที่แบ่งเวลาได้จริงๆก็คือเลิกเรียนประมาณบ่ายสามก็คือไปถึงที่ซ้อมสี่โมงก็คือเริ่มเลยซ้อมกี่ชั่วโมงวันนึงจริงๆลีลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าซ้อมลุยเลยเนี่ยไม่ดีค่ะต้องซ้อมเรื่อยบ่อยด้วยจริงๆซ้อมทั้งวันค่ะถ้าวันธรรมดาวันที่ไปเรียนก็คือสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มสี่โมงเย็นก็นานนะเต้นอยู่นั่นแหละนะแต่หมิงเคยนะพี่เคยไปฝึกอยู่พักนึงทำการโชว์ครับอุ้ยต้องขอบอกว่าลีลาดนี่เป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มากนะเพราะด้วยเพลงด้วยจังหวะท่าเต้นหรือว่าแบบคู่เนี่ยมันก็ต้องสำคัญใช่ไหมคะสำคัญหนักไหมครับตอนนี้ภาระหน้าที่ที่เรารับอยู่ในตอนนี้ต้องแข่งขันทำชื่อเสียงให้ประเทศด้วยแล้วก็ต้องเรียนต้องอะไรด้วยค่ะหนักมากหนักมากแต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้ถ้าเราไม่คิดว่ามันยากเกินไปเราก็ทำได้ได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นพักผ่อนเหมือนเพื่อนๆคนอื่นไหมฮะโอกาสน้อยค่ะโอกาสน้อยแต่ถ้าเราจัดดีๆก็มีแล้วความคาดหวังของเราล่ะคะว่าเรามองเป้าหมายในการเล่นลีลาดของเราเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้คือไม่คิดว่าอยากจะไต่ถึงระดับไหนค่ะอยากคิดว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยจากการแข่งขันแมตช์นี้แมตช์นี้ถ้าไปแข่งก็คืออยากให้มันดีขึ้น อย่างน้อยถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องอยู่ประมาณเดิมให้เท่าเดิมไม่ให้น้อยกว่าไม่ให้น้อยกว่าเดิมอย่างน้อยคือตอนนี้เราทำบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเหมือนมันจะไม่ได้อะไรอะค่ะเหมือนกับว่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะแล้วก็ทำต่อไป
นะนะคะก็เป็นความสุขทางใจไปด้วยนะครับและเป็นรางวัลให้กับพ่อแม่ด้วยใช่ค่ะเอาล่ะอยากให้น้องเบสนะคะฝากถึงคุณผู้ชมละกันสำหรับกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมยามว่างที่ดีแบบนี้นะคะให้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพไปด้วยรวมไปถึงนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะรวมไปถึงฝากเชิญชวนนะคะน้องๆศูนย์ To Be Number One ให้ลองมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะค่ะก็กีฬาลีลานะคะเป็นกีฬาที่อาจจะเรียกได้ว่าผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยมีผู้คนทำความเข้าใจก็อยากจะบอกว่าลีลาเป็นกีฬาที่ถ้าใครได้สัมผัสจะรู้ว่าลีลามีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ลีลาก็เป็นกีฬาที่ดูไม่เหนื่อยค่ะแต่เหนื่อยมากจริงใช่เหนื่อยมากเหมือนกับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาแล้วก็ศิลปะเข้าด้วยกันนะคะยังก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆนะคะบางทีถ้าในศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์ของเรานะคะถ้ามีโอกาสจะเชิญชวนน้องเบสนะคะไปเป็นวิทยากรด้วยนะคะสอนน้องๆน้องๆลองเขียนจดหมายเข้ามาแล้วกันค่ะว่าถ้าใครสนใจอยากเรียนลีลานะคะจะลองติดต่อน้องเบสไปดูนะคะน่าละใครสนใจลีลานะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเบสมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะเอาละและนี่เราก็มีดอกไม้สวยๆมอบให้ด้วยครับค่ะชอบไหมครับนี่เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่เป็นแฟนรายการ To Be Number One นะครับก็สามารถรับฟังที่ To Be Number One Variety on Radio ครับ FM 101ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ครับค่ะแต่ว่ามาเจอกับพวกเราได้นะคะ To Be Number One Variety นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะทุกวันเสาร์ 2:30 น.ค่ะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอเชิญเที่ยวงานขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำจังหวัดเชียงรายครั้งที่1ชมขบวนแห่พืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำจากอำเภอต่างๆชมพิธีเรียกขวัญข้าวการแสดงทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ควรพลาดระหว่างวันที่7ถึง14มกราคมศกนี้บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายไม้ไทยผลผลิตจากธรรมชาติเดินทางผ่านวันเวลาของความคิดผ่านการสร้างสรรค์ของจิตวิญญาณไทยแปรเปลี่ยนไม่จบสิ้นสู่ความเลอค่าน่าประทับใจไม่มีที่สิ้นสุดวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าสู่สังคมโลก Creative ThailandChange the world for the better. ส
วัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา 22:00 นค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์999รูปถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรพชาเป็นสามเณรแล้วในวันนี้นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์แบบค่ะที่อุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนาคที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์999รูปเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน174นาคได้ทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อถือศีล10แล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะส่วนที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะส่วนราชการประชาชนและญาติของผู้อุปสมบททำพิธีปลงผมนาคจำนวน15คนตามโครงการอุปสมบทพระสงฆ์999รูปซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะได้ประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมดส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นจะมีพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นเดียวกันสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่คู่สมรสคณะรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะตลอดทั้งวันนะคะผู้ปกครองได้พาเยาวชนมาร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างคึกคักค่ะโดยที่จังหวัดชลบุรีนะคะเด็กๆให้ความสนใจชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรจำนวนมากส่วนการเคหะแห่งชาตินะคะก็ได้จัดให้มีงานวันเด็กเพื่อเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการเคหะแห่งชาติและเยาวชนรวมทั้งร่วมมือกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะผู้ปกครองจำนวนมากนะคะได้พาบุตรหลานมาชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือคอยให้บริการตลอดเส้นทางค่ะขณะเดียวกันฐานทัพเรือยังนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาแสดงเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมด้วยค่ะด้านการเคหะแห่งชาตินะคะนายสุชาติสิริโยธิพันธ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติคลองจันทน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเยาวชนทั้งในโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรและชุมชนแออัดสำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้นะคะจะเน้นที่การสร้างความสามัคคีในกลุ่มของเยาวชนเปิดโอกาสให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกรวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยทางกรมป่าไม้ได้นำพันธุ์กล้าไม้จำนวน 1,500 ต้นมาแจกให้เด็กๆ เพื่อนำกลับไปปลูกที่ชุมชนของตนเองด้วยค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ